เออพี่จุ่มคูหลูอยู่พี่น้องบ้างแน่ตัวนี้ก่อนที่แรกก็เห็นนี่ละแน่ไปแน่มาไปเห็นผีอีกเกิดขังกันเนาะบ้างแน่พี่น้องจุ่มแต่ละจุ่มเนี่ยตะปูติปีอยู่ตะปูอีปีอยู่เฮ้ยเนาะเกิดทั้งไหนเนาะก็สวัสดีทักทายกันย่ำเศร้าพี่น้องสวัสดีทุกคนทุกท่านทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวและก็ชาวต่างประเทศล่ะพี่น้องรวมเดินทางกับคนสองปากับยายเกศเสาร์วันที่1สิงหาปี2567หมายที่เขามากับป้าบัดน้องเมฆคือเก่าล่ะพี่น้องอ่ะเดินทางกับยายเกศคือเก่าพี่น้องสวัสดีค่ะยายเกศกับคนสองปากับพาพี่พาน้องกับป้าหาเฮ็ดคือเก่าเนาะจ้ะมาหลุนน้ำกันว่าที่ใดสิมานเฮ็ดยังแน่จ้าฮะไปหลุนน้ำกันพี่น้องตอนนี้ยายเกดเปิดใบตองไหวเป็นแดงๆอยู่เด้อพี่น้องแม่นเบิดเด้อจ้านี่ฮะสิมานตอนรับวันที่1สิงหาบ่จักเนาะแม่นจ้าขอกันมือแรกของเดือนสิงหาพี่น้องเนี่ยพี่น้องเป็นแดงๆอยู่พุ่นนี่ฮะได้ดอกซ้ำนี่เบิดสิมานเร็วนี่เต็มตายนะเร็วนี่จุ่มนี่ก็ได้พี่น้องมั้งเนี่ยอุ้ยเฮ็ดอุปุอยู่เด้อจ้านี่พี่อีจ้ะจุ่มนึงตัวนั้นจีจีพันเอาเลยยายเกดดอกนี้โครงการคนละเคืองไปถากับผู้ค้าผลแดงเนาะแถวนี้เบิ่งบ่ดีเหยียบเด้นี่ข้างในพี่น้องเป็นแดงๆอยู่ปุ๊บตอนหน้ายายเกดแม่นเบิดปุ๊บพี่ยายเกดเอาพี่ก่อนไปตองโอ้ผมบ่เห็นเด้พุ่นยายเดียวบ่เห็นบ่จุ่มยางงามบ่เห็นแต่ทางพุ่นไปทางพุ่นหวานบรรยากาศเช้านี่ก็เป็นคือเฮ็ดปวกสิเกิดแน่เนาะเป็นตะพอเนาะมาคันดอกมันคือดอกบ่หันนี่เนาะเต็มตาเร็วอยู่เนาะแม่นจ้ะสิพี่น้องเฮ้ยนี่จะจุ่มพอดีค่ำเลยเด้อจ้ะผมมาหลายดอกอยู่พี่น้องฮะเราหลุนน้ำกันอีกไหมไหมพี่น้องดอกนึงพี่น้องยังบ่ทันใหญ่อยู่เนาะยังฮะอีกสองจุ่มสองจีพี่น้องมาเดินทางแต่เสาในเด้อพี่น้องมานี่ตัวนี้ยังแทะเหลือเครื่องนึงตัวนี้ก็แมนเป็นแมนกำลังดันดินขึ้นบุปผีแมนเด้อตัวนี้ก่อนนี่อืออ๋ออีกดอกนึงโดนแทะขนาดเนาะแม่นนะจุ่มใหญ่กว่าเมื่อวานอยู่พี่น้องนิดนึงนี่จ้ะแต่ว่าบ่ปลอดพอดอกเนาะโดนแทะตลอดทุกดอกนะผมนี่มีดอกนึงพี่น้องย่างงามอยู่ผมนี่กรอบจนเมื่อยได้นี่กำลังเห็นเกิดเนาะอีกจุ่มจีนึงพี่น้องขอไต่ทองค้อนเนาะพี่น้องมันจุ่มงามอยู่ตัวนี้งามอยู่ฟังหนังก็มีมั้ยมีจ้ะอีกจุ่มนึงอีกดอกนึงพี่น้องโอ้ยแต่ละดอกนี่เนาะเห็นแต่ใบตองแดงๆเกิดปีคักเนาะนี่ไต่ตัวนี้แม่นบ่ล้มแม่นเห็นแต่เหลี่ยมเพิ่นอุ้ยงามตัวละงามดอกนี่ได้เกล็ดดอกนึงนี่ดอกนึงมันสิมีอยู่มาท่านใหญ่มันใหญ่เอ็ดซิ่มใหญ่สิหาง่ายดันใบตองเอ็ดซิ่มแล้วคือบ่จุ่มมันใหญ่จุ่มบ่ได้ตัวนี้เป็นผงคาไล่คาไล่ดอกแรกจ้ามันดอกนี้เกิดทั้งจอมโพนเลยบาดนี้แต่ปันเฮ็ดปวกเนาะจ้าอันตันอยู่ด้วยจ้ะจีพันตัวนี้จีสองจูมอ
เฮ็ดเปลืองไข่ดอกนึงจ้าหลุนน้ำกันเถอะพี่น้องสิมันหน่อยมันหลายเดายากคือกันพี่น้องเฮ็ดทุกมื้อนี่พ่อบ่ได้เกียดทั้งนั้นเอ้าห่มนี่เริ่มเกิดแล้วเนาะแม่นจ้ะเพิ่นสีออกสีค่ำๆเด้อพี่น้องห่มนี่นั่นดอกเฮ็ดแต่ละห่มสีบ่คือกันเนาะบ่จ้ะฟองตัวนี้แน่นั่นคันบ่เห็นห้อยแท้แน่มายากแท้นี่แม่นดอกเพิ่นออกสีค่ำๆคือบ่แม่นดอกเฮ็ดตัวนี้เพิ่งคลายตัวนี้เพิ่นเปื่อยเนาะแม่นจ้ะเฮ็ดหยังทั้งนั้นเฮ็ดเพิ่งคลายเพิ่งคลายแม่นเป็นหมูเลยอีกมึงเป็นแต่ละดอกเนาะจุ่มปูอีปีเลยพี่น้องเอ้ยจุ่มคูหลูอยู่พี่น้องมั้งแน่ตัวนี้ก่อนที่แรกก็เห็นนี่ละแน่ไปแน่มาไปเห็นผีอีกเกิดข้างกันเนาะมึงแน่พี่น้องจุ่มแต่ละจุ่มเนี่ยปูติปีอยู่ปูอีปีอยู่เอ้ยเนาะเกิดจังไหนเนาะเต็มกันเลยจ้าเฮ็ดปีต่างเกิดเป็นหมองเป็นบอนไปจุ่มนึงพี่น้องนี่โฮมนี่สิเป็นสีหนึ่งแม่นมันสิออกแดงปนที่เขาเอิ้นสีหยังบุญห้อยแทะบ่แนมไปแต่ไกลคือหลายดีแต่โอ้พี่ดอกหนึ่งนี่ดิเออนี่เงาใหม่นี่เอาดอกนั้นก่อนแม่พี่น้องผู้บนแทะก็บ่แม่นสิใหญ่ได้นั่นบ่เร็วนี่แต่ว่าเก่งแห้งกินเฮ็ดบ่ดอกเด้อพี่น้องนี่โอ้สมสามดีจ้ะดอกคำนั่นนี่เนาะแม่นจ้ะอีกจุ่มนึงใส่ใบตองโอ้ผลดอกหนึ่งจีจีหนึ่งบ่แม่นจุ่มจีจีขึ้นใหม่ดอกยางงามนี่แน่สิแต่ผมนี่มันบ่ค่อยเกิดเด้โดนๆอย่างเห็นเกิดนะจุ่มน้องพี่น้องผมนี่สิออกสีมันแม่นเด้อคือจังเฮ็ดหลังสามมันเนาะฮะเดือนกรกฎาคมก็จนสิ้นแล้วพี่น้องบรรยากาศอึมครึ้มอยู่เบิดเดือนเริ่มต้นวันที่1มิถุนายนสิงหาก็ยังคึมอยู่พี่น้องดีอยู่คึมซื่อๆบ่ตกเนาะยายเกดจ้าฝนตกลงมาโอ้ยบ่เฮาปานใดฝนตกดีเกินพี่น้องช่วงนี้จังว่าเฮ็ดก็บ่ปานใดพออีกบ่พออีกทีนึงมันก็หลายอยู่พี่น้องแต่บ่ทันใหญ่มันบ่ใหญ่เนาะบ่แม่นน่ะไสอันนั้นนึงโอ้บ่ค่อยแม่นอีกจุ่มนึงจะได้เป็นแดงหนาเนาะแม่นจ้ะงามในตัวแล้วเนาะตัวนี้ก็หนาแห้งเพิ่งคลายจุ่มนึงว่าสิมันเฮ็ดกอกกักๆมื้อนี้บ่ปานใดเนาะอื้อแท้ครูอย่างงามเลยพี่น้องปันเห็ดกอเนาะเป็นแดงหนาเด้อพี่น้องตัวนี้ก็หนาแห้งพี่น้องเก็บถูกเห็ดอีกคือเก่าเด้อพี่น้องวันนี้เมื่อวานเห็ดกอเขาห่มได้กระมานพี่น้องมื้อนี้เขาห่มได้เขาเคลียร์เบิดได้เจ้าก่อนได้เกตว่าสิมาก่อนเขาผู้ถ่ายเขามาก่อนเนาะตัวนี้แดงน้ำมักเก็บสารพัดเห็ดคือเก่าเห็ดกอกระมานมาเลยล่ะเอ้าเห็ดเฮาพ่นนี่ก็เกิดที่ละดอกเห็ดไข่เห็ดไข่ตัวนี้แดงกล่ำสีแดงคือกันตัวนั้นแดงหยังน่ะใช่มันเห็นแต่แดงแดงโอ้ยต่ำคือกันกี่เพิ่นอะตัวนี้เพิ่งแดงลังแตกโอ้ยดอกเกียวเนาะตัวนี้เห็ดหน้าขาวสองดอกมันบ่โอ้ยตัวนี้บ่ได้ก่อกระไดมาแน่ล่ะพี่น้องพอเห็ดหยังก็เอาบัดจนตานี่เอาน้ำมูนี่เอาน้ำมูซื้อน้ำมูเพิ่นมาเป็นเฮ็ดลังซ้ำสีแดงคือกันล่ะเนาะดอกนี้ตัวนี้แดงน้ำหมากสีแดงคือกันเด้อจ้าเป็นยังยะเกดเป็นหนองโอ้ยหนอบานมึงในหมองเขาเอาที่ไหนสิจื้อได้ย่ามันโอ้ถ้าเป็นจูมก็สิจูมใหญ่แฮงเนาะมันทอกันปั่นบริเวณแม่นบ่ได้นี่แม่นเบิดบ่เขาเจ้าเกียร์นี่ให้บอกก่อตอนบานแ
บ้านก็ไปใส่ย่างหน้าเอาตัวนี้ปล่อยมันขยายเป็นเสือขยายวานไปเลยเออวานทัวร์วานขยายเอาเนาะจะฟ้องบ่ได้ดอกไม้นี่ข้าวดินเนาะนาข้าวเฮ็ดข้าวดินจ้าเอาตุ๊กเก็ตละพี่น้องมานี่ครับหลงเด้อพี่น้องนี่มองหันมันบานโทหนายะเกศมาจุ่มมาจุ่มขึ้นหน่อยแท้นาข้าวช่วงเฮ็ดก่อเกินเฮ็ดอื่นกับสีบอร้ายบันไดเด้อพี่น้องเฮ็ดผงยังหมดเลยนั่นยะเกศนี่เงาใหม่มันเห็นเฮ็ดหยังนี่เหรอเฮ็ดพวงขมิ้นเพิ่งขมิ้นบ่เอ้ยแหนมไกลๆว่ามันเฮ็ดก่อจังคืออึดมองเกิดแท้ขอขาพาพอใส่กันเบิดนี่นี่ตะกี้เพิ่นเกิดดีเนาะแม่นออมโพดนี่ก็ดีงาโกนี่ฮักต้นใหม่ฮักเพิ่นก็เลยบ่ค่อยเกิดเอ้ากำลังเห็นดอกนึงพี่น้องนะไผอยู่มันดอกนึงอยู่ไผอยู่ดอกเดียวงามอยู่พุ่นโตดขาถ้างานี่บ่ฮักสิออกหลายอยู่แม่นจ้ะพอเพิ่นออกค่อยออกอ่อมโพดเรียกน้ำมาเก๋าวาดก็เหมือนนี่เนาะตัวนี้เขาแปลงแดงน้ำมาเฟืองคือแดงดีใช่ไหมว่าจะสีแดงนะมันนี่ดุยแดงน้ำมาก่อนกลับบ้านเฮาเพื่อไปตำหอมเฮ็ดก่อเด้อเก็บตำสปาเฮ็ดเด้อพี่น้องจริงๆกับเฮ็ดก่อล่ะเป็นก่อช่วงนี้แต่ว่าเขาเจ้าไต่กลางคืนยังค่ายอยู่ลงเรือเพิ่นพอได้มันอยู่เนาะจ้ามันเกือบเต็มตาอยู่พี่น้องแต่เป็นเฮ็ดดอกบ่ใหญ่แห้งว่าสิมาตายหยังละต้องรับลงตัวนี้พึ่งเขียวหรือว่าพึ่งทหารพี่น้องครับเพิ่นบ่ค่อยหลายเนาะปีนี้เนาะบริเวณนี่แต่ก่อนเพิ่นเกิดเต็มเลยนี่ฝั่งละเกิดบ่หลายโดนลุ่มเนาะแม่นจ้ะเอาขาขางามอยู่อื่นย่างขามไปขามมาเนาะเอาเฮ็ดเพิ่งทักเขียวเพิ่งเขียวโอ้เขาก็ว่าเฮ็ดหยังหยังเพิ่งขะลายดอกเพลอเลยเนาะถ้าเจ้าตามตะเฮ็ดกอบ่เขาหาเฮ็ดกอเขาเลยบ่เห็นเฮ็ดเพิ่งขะลายตอนนี้เฮ็ดหน้าขาวกำลังดันขึ้นเนาะกำลังดันขึ้นจ้ะผู้อุปุอยู่ขาเพิ่นตัวนี้สีงามแห้งสีงามขนาดบ่แดงเนาะแดงมากันงามมีไข่อยู่เลยเนาะแม่นเกือบบ่มาจะเกิดดอกยางงามเฮ็ดเฮาเด้อเฮ็ดเฮาดอกยางงามบ่มีหยังปกปิดเลยเนาะนี่ไงเจ้าของเฮ็ดหลังต่ำตัวนี้แม่นมากแม่นมากบ่เงินจ้ะฝั่งนี้งอกก็ยังมีอยู่เงินละงอกก็ออกไปเรื่อยๆเนาะแดงน้ำหมากดอกนี่สีมันคือแปดดีแท้สีสวยมึงลองร้อยเขาเจ้าเคลียแถวเหงาคนแต่ว่าเพิ่นบ่เคลียมาแถวเกศนะเป็นเฮ็ดเฮาล่ะนี่ยายเกศยางงามยางสวยพี่น้องลงเรือนี่แดงนี่แดงไปล่ะไปงานห้องเฮาเดี๋ยวลงเรืออีกบ่ลงเรืออีกจุ่มนึงให้อยู่เขาเกี่ยวบ่ถึงเนาะจ้าเกือบบ่มันเนาะเออจนเที่ยงเออจนเที่ยงเกือบบ่มันแต่ก็ยังไข่อยู่พี่น้องมันอยู่ว่าแล้วยังว่าหลังจากปล่อยคลิปแล้วมันสิบ่ทันเขาป่านนี้ว่าสิมาก่อนเขาอ่ะกันยังไข่อยู่พี่น้องได้ตาหนึ่งอยู่ส่วนมากก็เป็นเฮ็ดดอกบ่เต็มทีปานใดเนาะถ้าเป็นดอกเต็มทีก็สิได้ตากลัวอยู่ดอกพี่น้องส่วนตานี่ก็สิเป็นเฮ็ดเอาน้ำมูกปวกเด้อพี่น้องตัวนี้จ้ะกันในบ้านก็คงพ้นสิได้เต็ม2ตาเนาะตัวนี้ก็สิไปไว้ฝากพี่ฝากน้องแล้วพี่น้องตัวนี้เนาะส่วนยายเกศก็พ้นสองปากประมาณตานึงพี่น้องยอดได้ยอดมันกับประมาณนี้ล่ะพี่น้องมื้อนี้ตาบักใหญ่ตาบักใหญ่ฮะหลังจากนี้กันสิลาพี่ลาน้องกลับบ้านล่ะพี่น้องรอลุ้นนํากันคลิปใหม่มื้อใหม่ชื่นชอบวิดีโอจังได๋ก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลา
สองป่าขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมคอยรอหลุนความหมานนำกันอีกมื้ออื่นพี่น้องซ้ำนี่ก็ถือว่าหมานอยู่เก็บตามสภาพเฮ็ดตามสภาพอากาศซ้ำเฮ็ดเพิ่นเกิดล่ะพี่น้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่ล่ะพี่น้องบ่ไว้ว่าสิเอา2กะตาเนาะเมื่อวานเนาะโอ้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้พี่น้องเอ้ยว่าสิมาตะตี2พุ่นนาฬิกาบ่ทำงานพี่น้องเพิ่นนาฬิกาทำงานอยู่แต่ว่าทำงานอยู่คนบ่ห่มเมือคนบ่ได้ยินเนาะก็ประมาณนี้ล่ะพี่น้องช่วงนี้เฮ็ดมันสิมีแต่เฮ็ดกอส่วนเฮ็ดอื่นก็บ่ทันหลากหลายเนาะแม่นเฮ็ดเพิ่นก็มีเล็กมีน้อยนะจ๊ะมีนิดมีหน่อยคนก็เฮ็ดกอเนี่ยเพิ่นสิหาง่ายพี่น้องไผมาก่อนกับผู้นั้นได้เพราะว่าเพิ่นสิเกิดเป็นห่มเป็นไม้ก็มีบ่กี่ห่มกี่ไม้เนาะจ้าเข้าตามคนห่มตามไม้ไผเข้าก่อนกับมานก่อนใดก่อนล่ะพี่น้องมาน้ํากลนเพิ่นกับมานซ้ํานี่ล่ะพี่น้องก็ถือว่ามานอยู่ตาบักใหญ่เอาคอยรอลุ้นน้ํากันมื้อนพุ่นล่ะพี่น้องว่าสิได้สิมานเฮ็ดหยังสิเกิดมื้อนก็คอยรอลุ้นรอติดตามคนส่องปลากับยายเกดพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ